นี่โทรหาพี่คิงหรือโทรหาลุงตู่เอาดีๆฮัลโหลแล้วเป็นยังไงนะผมก็คุยสวัสดีท่านสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับครับขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณทุกคนไทยด้วยนะครับที่ติดตามฟุตบอลนะครับผมก็ติดตามคุณอยู่นะครับท่านพอจะมีนโยบายขายรถถังประทังสนามบอลไหมครับถ้าขายรถถังประทังชีวิตนะแล้วมันอยู่มาได้หรือไงแล้วนะถามกันมาอยู่นั่นเองก็โทรถ้าท่านไม่ทำนี่มีใครจะทำไหมครับท่านแต่ผมไม่ทำถ้าใครจะทำท่านมีนโยบายที่จะเอาสนามบอลเป็นบ่อเล็กป่าครับแล้วน้ำมันท่วมสนามบอลหรือยังนะน้ำมันท่วมสนามบอลพวกคุณก็มาโทษซ้ำซากมันไม่ได้โทษในยุคผมนะครับผมก็จะให้พวกคุณทำประมงผมก็จะเอาพันปลาไปปล่อยนะครับพันปลาอะไรที่จะอยู่ได้ทั้งน้ำท่วมและน้ำแล้งครับก็ต้องเป็นปลากระป๋องนะครับมันอยู่ได้ทั้งน้ำท่วมน้ำแล้งนะครับพี่อย่าเหมือนมากนะรายการผมเพิ่งมาใหม่อ่ะรายการผมเพิ่งมาใหม่แต่ว่าแต่ยังไงท่านอยากจะพูดอะไรถึงฟุตบอลทีมชาติไทยหน่อยไหมครับท่านครับฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับผมก็ฝากไปถึงทุกคนนะครับก็ฝากว่าทุกคนเป็นตัวแทนของทีมชาติไทยแล้วทุกคนไม่ต้องคิดอะไรมากมายก็อยู่ที่ว่าคุณเล่นได้เต็มที่ใส่หัวใจนักสู้นักรบนะครับถ้าคุณเล่นไม่ดีเดี๋ยวผมจะลงไปเล่นเองนะตอนนั้นที่ท่านไปเตะบอลกับเด็กอ่ะแล้วท่านเตะบอลอัดเด็กนี่รู้สึกไงบ้างครับผมเตะบอลอัดเด็กผมก็รู้สึกว่าถ้าเด็กเขามีความสุขเวลาผมล้มแล้วเด็กเขามีรอยยิ้มผมก็มีความสุขอยู่แล้วไม่ไหวแล้วน้ำตาไหลคือคนบอกเหมือนจะติดคุกมันจะติดคุกหรือไงมันจะติดคุกเขาบอกมีคนบอกว่าให้ท่านพูดถึงประจวบหน่อยฮะพีดีประจวบก็อะไรตั้งแต่ผมลงไปคุยนะครับทุกคนนักฟุตบอลก็เขาเข้าใจก็เราคุยตามหลักเหมือนว่าทุกคนทำยังไงก็ต้องมีความกระหายชัยชนะนะครับลงแข่งฟุตบอลศาสตร์ของฟุตบอลถ้าไม่มีสกอร์ก็ยังไงเพราะฉะนั้นคุณต้องมีสกอร์สกอร์เท่าไหร่ครับท่านสกอร์ผมไม่รู้แต่เมื่อก่อนฮิตมากนะครับผมไม่เคยรักสกอร์แล้วได้ช้างดาวมาท่านฟันธงนัดชิงหน่อยฮะบุรีรัมย์กับประจวบบุรีรัมย์กับประจวบนะครับนัดชิงเราก็ทำเป็นที่อยู่แล้วแต่ผมก็พูดอย่างนี้ว่าประจวบไม่เคยแพ้ในสนาม SCG บางทองนะครับคุณไปดูประวัติได้ในตีมันฟ้องอยู่แล้วนะครับเอาขอบคุณมากพี่คิงไม่พลาดก่อนผมไม่ได้อยู่โอ้ยยินดีมากครับพี่คิงครับขอบคุณมากมากโอ้ตอนนี้คือมีคนคิดว่าลุงตู่โทรมาจริงๆแล้วนะครับจริงก็เนี่ยจริงก็เนี่ยไม่ไอ้เนี่ยรายการเนี้ยฝากถึงทีมชาติได้ไหมผมกล้าวิเคราะห์เกมนะเอาเลยครับเอาเลยพี่เต็มข้อฝากถึงโค้ชญี่ปุ่นดีกว่าครับโค้ชญี่ปุ่นเขาชื่ออะไรนะอากิระมิโตโอะไม่ใช่มิชุโนะอะไรเนี่ยนะแผนการเล่นของญี่ปุ่นเนี่ยเดี๋ยวผมพูดเป็นภาษาญี่ปุ่นดีกว่าเขาจะได้สื่อสารถึงแล้วก็เดี๋ยวคนแคปหน้าจอตรงนี้แล้วก็ไปส่งให้คนญี่ปุ่นด้วยนะอุ๊ยนี่พี่เขาพูดภาษาญี่ปุ่นได้ชิโนะอิไกพี่ประโยคนี้คุ้นมากเลยใครทำอะไรพี่เขาอยู่ปะวะกำลังจะบอกว่าให้บอกกับโพสว่าให้ไปเคล็ดลับให้เต็มที่ไปเต็มที่ให้ถึงจุดสุดยอดอีไตนี่คืออีไตขออีเอาทีละคำก่อนอีไตนี่คือจัดให้เจ็บๆอ๋อคือจัดให้อินโดเจ็บๆอีไตนี่คือสุดยอดนี่คือสุดยอดทีมชาตินี่ใส่ให้มันสุดยอดยาไปจัดอย่าอะไรแล้วก็ส่วนนักเตะทุกคนผมเชื่อว่าขอแค่ให้กระหายชัยชนะแค่นั้นเองครับพี่เพราะว่าถ้าคุณอยากไปบอลโลกนะครับเล่นดีแต่ไม่มีแต้มก็เท่านั้นขอบคุณมากเลยพี่คิงครับครับผมเดี๋ยวหวังว่าจะมีฟุตบอลสักนัดที่เราไปนั่งดูด้วยกันหน่อยผมอยากไปนั่งดูบอลดีมากบุรีรัมย์ประจวบเราจัดกันสักมื้อเปล่าจับไปนะจัดไอ้วันไหนที่พูดคุยก่อนเกมได้โทรนัดล่วงหน้าได้จัดให้ก็แต่ผมไม่ทำแล้วใครจะทำแต่ผมไม่ทำแล้วใครต้องคุณโหวตให้ผมเข้ามานะครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วกันนะขอบคุณครับท่านขอบคุณครับท่านไม่เป็นไรขอบคุณครับท่านโอเคขอบคุณครับชาวตูดูบอลไทยอย่าลืมกดไลค์และซีเฟิร์สที่แฟนเพจตูดูบอลไทยทาง YouTube อย่าลืมกดปุ่ม Subscribe และกดกระดิ่งให้กับพวกเราครับถ้าไม่อยากพลาดทุกความเคลื่อนไหวยังมี Instagram และ LINE @ตูดูบอลไทยจบ